สวัสดีครับพบกับรายการตีข่าวเด่นจับเทรนด์ตลาดประจำวันที่2ตุลานะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันเรื่องราคาน้ำมันดิบโลกนะครับทั้งเวสเท็กซัสแล้วก็เบรนท์เลยเนี่ยที่เมื่อคืนเขาได้ทำนิวไฮใหม่ตรงนี้นี่น่าจะเป็นอะไรที่เป็นเซนติเมนต์บวกนะครับต่อตลาดหุ้นไทยด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของ iTel เนี่ยวันนี้มีพื้นฐาน2ตัวนะครับก็จะมี iTel แล้วก็มี DCC ครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับทั้ง2ตัวนี้ก็มีแนะนำซื้อทั้งคู่เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าประเด็นไหนนะแต่มาเริ่มด้วยมุมมองตลาดในเช้าวันนี้นะครับเช่นเคยวันนี้เรายังมองขึ้นต่อนะครับมองขึ้นแบบเป็นไซด์เวย์อัพนะให้กรอบที่1755ถึง1768ขยับกรอบขึ้นมาแบนบนมากขึ้นนะครับหลังจากที่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยจะอยู่ราวๆ1740ถึง1760นะครับเพราะมันมีหลายๆเรื่องเลยที่เข้ามาเป็นบวกเรื่องแรกอย่างเช่นวันนี้นะครับก็เรื่องน้ำมันดิบนะครับหลังจากที่อิหร่านเนี่ยถูกคว่ำบาตรไปนะครับหลังจากที่อิหร่านถูกสหรัฐคว่ำบาตรก็ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบเนี่ยยกตัวขึ้นมาเรื่อยๆแต่เมื่อคืนเนี่ยดีตัวแรงเป็นพิเศษเลยนะครับทั้งเบรนท์แล้วก็เวสเท็กซัสในอีกมุมหนึ่งเนี่ยของการดีตัวของราคาน้ำมันอ่ะตรงนี้คือทุกคนรู้อยู่แล้วว่าน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นบวกต่อหุ้นกลุ่มพลังงานค่อนข้างที่เป็นบวกนะครับพูดง่ายๆคือมี correlation ที่เป็นบวกต่อกันแต่ว่ามันก็เป็นบวกต่อเงินเฟ้อของไทยเราเหมือนกันนะครับที่อัตราเงินเฟ้อของไทยเนี่ยพูดง่ายๆเลยมันเติบโตทุกเดือนนะครับโตขึ้นทุกเดือนตั้งแต่ต้นปีเนี่ยติดต่อกันมาละ9เดือนนะครับสูงขึ้นเรื่อยๆเดือนที่ผ่านมาก็เพิ่งรายงานมาว่าเดือนกันยาเนี่ยโต 1.33% นะครับทั้งยังมองอีกว่าเป้าหมายของปี61เนี่ยเขาจะปรับจาก 1.2 ไปเป็น 1.25 นะครับเป้าหมายหลายปีนะขยับขึ้นแบบนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมมองเลยก็คือผมมองว่ามันทำให้แบงก์ชาติเนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยในช่วงปลายปีนี้เนี่ยมีความเป็นไปได้มากขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยดอกเบี้ยไม่ค่อยถูกกับตลาดหุ้นอยู่ละนะครับมองว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังแล้วก็จับตาดูนะครับแต่ว่าเรื่องของพวกโครงการลงทุนต่างๆนะครับที่ช่วงนี้เนี่ยมีการเร่งโครงการ EC นะครับ4โครงการจริงๆมันเป็น5โครงการแหละแต่โครงการหนึ่งที่เปิดไปแล้วก็คือรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินอันนี้เปิดไปแล้วนะครับเหลืออีก4โปรเจกต์ก็คือโครงการเมืองการบินสนามบินอุตภาแล้วก็โครงการศูนย์ซ่อมเครื่องบินนะครับที่อุตภาเหมือนกันแล้วก็โครงการท่าเรือแหลมฉบังเฟส3แล้วก็โครงการท่าเรือมาบตาพุดเฟส3นะครับตรงนี้เนี่ย4โครงการนี้ก็มองว่าเป็นบวกนะครับเพราะว่าเขาก็จะเร่งลงทุนคิดว่าในช่วงเดือนนี้แหละเร่งเปิดครับผมเร่งเปิดแล้วก็รวมถึงการค้าโลกนะครับโทนเนี่ยมันก็เริ่มผ่อนคลายมากขึ้นนะครับหลังจากที่แคนาดากับสหรัฐแล้วก็เม็กซิโกเนี่ยตกลงปลงใจกันได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่เอานาฟตาละเปลี่ยนชื่อเป็น USMCA ดูไปดูมาแล้วเนี่ยก็เหมือนกับว่าสหรัฐเนี่ยจะเป็นประเทศที่ได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับลองไปดูในรายละเอียดก็ได้ครับอ่านไปอ่านมาแล้วจะได้รู้สึกว่าเหมือนผมว่าผมรู้สึกว่าข้อตกลงเนี้ยเหมือนทำให้สหรัฐเนี่ยเป็นผู้ที่ได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับแต่ก็ต้องจับตาดูต่อไปแล้วกันเพราะว่าคิดว่าเม็กซิโกกับแคนาดาก็คงอยู่ในภาวะที่ทำอะไรไม่ได้มากนะครับรวมถึงไอ้ตัวเลขของภาคการผลิตในประเทศจีนเนี่ยมันเริ่มต่ำกว่าคาดละเขาเลยบอกว่าจีนนี้ก็โดนเอฟเฟกต์เหมือนกันตรงนี้สงครามการค้าไม่คือมันฉุดเศรษฐกิจโลกครับแล้วก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตรงนี้อาจจะเป็นประเด็นที่ยังต้องคอยติดตามอยู่นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยประเด็นบวกจากน้ำมันดิบนะครับประเด็นจาก
การตกลงการค้า USMCA เนี่ยนะครับแล้วก็การเร่ง EEC เนี่ยมองผมมองว่า3ตัวนี้เป็นประเด็นหลักที่จะขับเคลื่อนดัชนีในวันนี้นะครับย้ำอีกทีนึงให้กรอบ1755ถึง1768นะครับส่วนกลยุทธ์การลงทุนยังคงแนะนำให้เป็น domestic play นะครับทางทีมนะก็ยังคงเลือกทีมเลือกตั้งนะครับแล้วก็ทีมประมูลอยู่นะครับก็จะมี TKS True แล้วก็ CK ครับผมต่อนะครับตัว iTel นะครับวันนี้เรามีบทวิเคราะห์ออกมานะครับตัว iTel เป็นบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่3นะครับคือให้บริการโครงข่ายไฟเบอร์ออปติกนะครับคิดว่าในปีนี้กำไรได้เติบโต 43% อยู่ที่ประมาณ 1,500 นะครับจากธุรกิจ installation ที่ส่งมอบงาน US Onet นะครับและธุรกิจdata service นะครับโดยโตจากฐานลูกค้าเดิมและใหม่นะครับกำไรเนี่ยอาจจะลดลงนะครับ 9.7% นะครับเนื่องจากแนวโน้ม cost margin ลดลงจากการเช่าท่อ100สายนะครับและค่าเสื่อมการลงทุนโครงข่ายนะครับการลงทุน data service แห่งที่2แล้วก็การขยายองค์กรทำให้ SG&A สูงขึ้นแต่ถ้ามองไปในปี62นะครับเรามองว่าในส่วนของรายได้จะลดลง 19% นะครับกำไรจะลดลง 18% นะครับเนื่องจากรายได้ installation ลดลงนะครับจากการส่งมอบงาน US Onet แล้วเสร็จนะครับส่วน data service จะเพิ่มขึ้นจากงานบริการโครงข่าย US Onet นะครับต่ออีก5ปีหากเจรจากทม.เรื่องท่อ100สายเสร็จนะครับคาดว่า cost margin จะเพิ่มขึ้นขณะที่รายได้จาก data center ส่งตัวนะครับคาดว่าจะมีการรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนลดลงนะครับจาก data center นะครับแต่บริษัทเนี่ยอยู่ในระหว่างประมูลงานโครงการ US Onet Phase 2นะครับซึ่งมีมูลค่า 18,000 ล้านแบ่งเป็น8สัญญานะครับคิดว่าน่าจะได้สัก1สัญญาอยู่ที่ประมาณ 2,000 ล้านถ้าอันนี้ได้มาเนี่ยจะถือเป็นจุดเปลี่ยนของบริษัทนะครับบริษัทก็จากที่รายได้เรามองว่าจะไม่โตเท่าไหร่ในปีหน้าก็จะกลับมาเติบโตเยอะกำไรก็จะโตเยอะอย่างมากครับ 92% เพราะฉะนั้นก็มีลุ้นๆนะครับในช่วงปลายปีเกี่ยวกับเรื่องการประมูล US Onet Phase 2อันนี้แหละครับก็คิดว่ายังมีความหวังอยู่นะครับเป็นหุ้นที่ลักษณะว่ายังรองานประมูลอยู่คล้ายๆกับรับเหมาก่อสร้างแต่อันนี้เหมือนกับการรอโครงการประมูล US Onet Phase 2ครับซึ่งจะต้องติดตามต่อไปนะครับหุ้นนี้ถ้ามีความหวังก็ไปกันได้นะครับราคาพื้นฐานนะครับมองไว้ที่ 6.36 นะครับยังแนะนำซื้อสำหรับตัวนี้อีกตัวนึง Dynasty Ceramic นะครับอย่างที่เคยมาเล่าให้ฟังว่าบริษัทเนี่ยอยู่ในช่วงที่จะ Turn Around นะครับก็คือบริษัทนี้อยู่ในช่วงที่จะมีผลประกอบการที่ดีขึ้นนะครับแนวโน้มตลาดเริ่มดีขึ้นนะครับจากการที่มีการแข่งขันราคามากๆนะครับในปีนี้เนี่ยราคาขายเริ่มปรับขึ้นได้นะครับแล้วก็ลานการขายนี่เริ่มค่อยๆกลับมานะครับพูดง่ายๆคือแรงกดดันด้านการแข่งขันราคาลดลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราน่าจะเห็นคือในปีในควอเตอร์3ปีที่แล้วแย่มากนะครับปีนี้ก็จะกลับมาเติบโตได้ดีนะครับก็ได้รับผลดีจากผลการดำเนินงานด้วยนะครับแล้วก็สภาวะตลาดด้วยการขันราคาที่ลดลงนะครับอย่างไรก็ตีในส่วนของต้นทุนพลังงานนะครับหรือก็เป็นก๊าซธรรมชาติเขาก็ยังวิ่งตามราคาน้ำมันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของต้นทุนขึ้นก็จริงนะครับแต่ก็ยังโชคดีว่าราคาขายก็ยังปรับขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเน็ตๆกันแล้วเนี่ยเราคิดว่าในส่วนดีก็ยังมีอยู่นะครับเราคาดการณ์ว่ากำไรเนี่ยในควอเตอร์นี้น่าจะเติบโตได้ดี 14% นะครับการเติบโตการดำเนินงานเนี่ยเราคิดว่าบริษัทนี้อยู่ในช่วงของการที่จะกลับมาเทิร์นอราวนะครับคิดว่าจะค่อยๆปรับตัวดีขึ้นราคาหุ้นปัจจุบันเนี่ยซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ย PE ในอดีตนะครับที่16เท่านะครับปัจจุบันนี้มียิวอยู่ประมาณ 4% แนะนำทยอยซื้อนะครับราคาพื้นฐานอยู่ที่2.80 บาทสำหรับในส่วนของ
มุมมองตลาดและประเด็นสำคัญในวันนี้นะครับมีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ